วัสดีครับพบกับเดินดงลำพัวนะครับนี่ก็เมนูยามเย็นนะครับเมนูต้านภัยโควิดนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับพืชสมุนไพรที่เราจะมาใส่ในกับข้าวของเราเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับวันนี้นอกจากการหุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ำนะครับก็จะมีนะครับผัดกะเพราสมุนไพรนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนั้นนะครับติดตามชมครับหลังจากข้าวสุกแล้วนะครับแล้วก็มาทำผัดกะเพราสมุนไพรกันครับตัวพระเอกของเราก็คือนี่ครับกุ้งนะครับกะเพรากุ้งใส่หมูสับด้วยนะครับมีกะเพรานะครับผัดกะเพราก็ต้องมีกะเพรานะครับมีตัวนี้ครับพริกกระเทียมพริกไทยนะครับบดผสมกันก็สูตรเด็ดครับสูตรเด็ดมะขามป้อมนะครับใส่1ลูกนะครับเพื่อต้านภัยโควิดนะครับกะเพราพริกกระเทียมพริกไทยนี้นะครับก็ช่วยเกี่ยวกับธาตุลมนะครับเติมธาตุไฟนะครับตัวมะขามป้อมก็ช่วยในการขับเสมหะนะครับแก้เกี่ยวกับพวกธาตุน้ำนะครับเพราะว่าโควิดนะครับถ้าเป็นแล้วก็จะมีความชื้นสะสมร่างกายก็ผลิตความร้อนเข้ามาต่อต้านครับเกิดการผิดปกตินะครับเรื่องทางเดินหายใจนะครับถ้าเราได้กินกับข้าวสมุนไพรของเราเข้าไปก็จะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับมาดูกันครับว่ากลิ่นหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างครับเรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างครับหน้าตาผัดกะเพรากุ้งหมูสับใส่พระเอกของเราคือมะขามป้อมนะครับเมนูต้านภัยโควิดนะครับกินแบบไทยกินแบบแพทย์แผนไทยต้านภัยโควิดนะครับร่วมด้วยช่วยกันครับสวัสดีครับ